อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เอาใจคนที่ชอบรับประทานกุ้ยช่ายแป้งบางแบบไส้เต็มๆคำพร้อมได้เคล็ดลับที่จะทำให้กุ้ยช่ายมีสีสวยน่ารับประทานกันค่ะโดยเริ่มจากใส่กุ้ยช่ายหั่นหยาบลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเขาผสมให้เข้ากันซึ่งเคล็ดลับเราใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปเขาผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วบีบน้ำออกให้แห้งเตรียมไว้จากนั้นนำแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่ามารีดให้บางใส่ส่วนผสมไส้กุยช่ายลงไปห่อเป็นก้อนกลมจับจีบให้แน่นใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตสีเหลืองใสบริสุทธิ์นำขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำเกี๊ยวไส้กุยช่ายลงจีจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะทำน้ำจิ้มกุยช่ายกันต่อค่ะโดยการใช้ซีอิ๊วดำหวานน้ำเชื่อมน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนผสมเข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเกี๊ยวไส้กุยช่ายรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดกินแบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะ